สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นภาค2ก็คือผมจะมาเทสกับ PVE ก็คือเทสกับมอนเตอร์เป็นหลักว่าดูซิว่ามันจะเหมือนกับใน PVP ไหมก็คือมอนที่ผมจะเทสก็จะเป็นเรดิกเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์เพราะฉะนั้นผมจะสามารถใช้ของเซตเดียวกันเนี้ยที่สามารถเอาไปเทสได้ก็คือจะทำให้ Defense อยู่ที่121เท่ากันเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มที่ไลท์รูปร่างเป็นหลักก่อนก็คือต้องการดาเมจฐานเอาล่ะผมก่อนอื่นผมต้องหาเรดิกใช่ไหมต้องหาเรดิกน่าจะใกล้ๆไม่มีเลยว่ะอันนี้เยอะเกินเอ้ยยาไม่เอาเลดิกอาเชอร์ตัวเดียวเนี่ยแหละก่อนอื่นผมต้องให้มันใช้ Maximize Power แบบนั้นแหละก็จะอยู่ที่688เอ้ยอันตรายก็อยู่ที่688เป็นดาเมจฐานต่อไปผมจะใช้โล่กันเผาเอ้ยไม่ใช่โล่กันเผาเขาเรียกอะไรโล่กันขนาดเอาล่ะโห597 688ไป597เดี๋ยวผมขึ้น Excel ให้อีกทีแต่ก่อนฮิวก่อนจะตายเอาไอ้ยะชิบหายละสนุกใหญ่เลยเอ้าทวงเข้าไปเอ้าชิบหายมาดำเอ๊ะเรายังของเดิมอยู่นี่เดี๋ยวมันเสียวจริงๆอยู่ในตรงนี้เอาแล้วโอเคเท่าเดิมละเออ4 5 6เออ4 5 6อ่ะอันตรายเว้ยว้ายเดี๋ยวดิขอพักก่อนตรงนี้มันก็ไม่ปลอดภัยแอบไปแอบข้างนอกเลยดีกว่าไหนๆก็อยู่ใกล้ๆแล้วเอาล่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้เท่าไหร่นะ688 597 456เรามาดูกัน688 597 456ผมเอา688เป็นฐานลบด้วยตัวนี้เราดาเมจลดลงมา91หน่วยผมเอา91ไปหารตัวนี้ลดลงมาประมาณ 13% ทั้งที่เหมือนกันมอนเตอร์กับลดเยอะกว่าเว้ยเอาล่ะผมเอานี้ตั้งลบอันนี้ลดลงมา232ผมเอานี้ไปหารไอ้นี่ 33% คือถ้าใช้ใน PVP ไอ้ตัวเนี้ยน่าจะพอๆกันคือ33ผมจำได้ในคลิปที่แล้วก็คือประมาณนี้33แต่ผมจำไอ้ทศนิยมตัวที่3ไปไม่ได้แล้วแต่ว่าใน PVE เนี่ยเทียบกับ PVP ตัวนี้กลับช่วยได้เยอะกว่าอะไรกันฟะอ่ะโอเคต่อ
ไอ้ตัวนี้ได้ 13% ผมจำได้ว่าในคลิปที่แล้วในเทสใน PVP อ่ะมันกันได้ 10.6% หรือไงเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นในดังนั้นใน PVE เนี่ยกันดาเมจเยอะกว่าก็คืออยู่ที่ประมาณ 13% อันนี้สำหรับโลกกันขนาดนะไอ้เฮออะไรเนี่ยเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับโอ้ยก็ประมาณนี้สำหรับเทสในภาค2ก็คือสำหรับ PVE เทสกับมอนเตอร์เพื่อให้ดูว่ามันแตกต่างกันไหมครับสวัสดีครับ